ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ที่ประเทศลาวต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันโดยมีคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นผู้ดำเนินการหลังจากนั้นเวียดนามได้เข้าควบคุมลาวทั้งประเทศอย่างเด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เวียดนามกำหนดประชาชนลาวได้รับการกดขี่ข่มเหงจากทหารเวียดนามนานับประการจนสุดที่จะทนได้ดังนั้นชนเผ่าต่างๆที่เป็นเจ้าของประเทศจึงรวมตัวกันจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลเรื่องราวที่ท่านจะได้พบต่อไปนี้จึงเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นแล้วในแผ่นดินลาวขบวนการกู้ชาติลาวผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมฟากัสตอนที่16เรือเป้าหมายสุดท้ายสำหรับศัตรูในเขตเมืองงาดภารกิจ3อย่างสำเร็จไปแล้วชนิดได้ผลเกินคาดเวลาผ่านไปใกล้ค่อนรุ่งแล้วยังไม่มีวี่แววว่ากลุ่มศัตรูรักษาคุกจะรู้ตัวกันเลยพันตรีหวังไกวือกับพันตรีหวังเซงวางสองนักรบเผ่ามงระดับหัวหน้าหมอบอยู่เคียงข้างกันบริเวณปากทางเข้าคุกเมืองงาดนั้นมองเห็นบรรดาลูกน้องร้อยกว่าคนที่ล้อมรอบคุกกำลังแกะลวดหนามออกจากเสาอย่างใจเย็นทีละต้นทีละต้นกระทั่งลวดหนามทั้งแนวลงไปกองกับพื้นดินยามสองคนที่หน้าห้องขังนั่งสงบอยู่เพราะความง่วงนอนเหมือนยามอีกคนในอาคารที่พักที่อยู่ตรงข้ามกับอาคารที่คุมขัง เหมือนยามอีกคนตรงหน้าที่พักซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอาคารที่คุมขังอาการนั่งที่หัวบันไดเอนหลังพิงเสาบางครั้งคออ่อนพับลงมาแล้วเงยขึ้นแสดงว่ามันอยากหลับเสียเต็มประดาทั้งสองหัวหน้ามองเห็นอาการของยามทั้งสองจุดแล้วยิ้มเครียดที่มุมปากส่งสัญญาณเรียกมือสังหารที่คิดว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมจริงๆมา3คนแล้วกระซิบสั่งการไปเก็บเงียบกระซิบเบาๆพอได้ยินมือเก็บเงียบทั้ง3รับทราบแล้วจัดการฝากปืนกับหน้าไม้ประจำกายไว้กับเพื่อนก่อนเล้นกายหายไปในความมืดเบื้องหน้าทันทีตะเกียงรั้วที่แสงสว่างพอลำไรไม่ได้เป็นอุปสรรคอันใดอาคารไม้จริงทั้ง2หลังปลูกติดพื้นดินไม้ยกพื้นไม่มีเสาให้เกะกะมือสังหารแบ่งเป้าหมายกันแล้วค่อยๆย่องเลาะเลียบฝาผนังจากด้านข้างอ้อมไปด้านหน้าเท้าแต่ละก้าวที่ย่างออกไปนั้นเบายิ่งกว่าแมวย่องเข้าหาลูกหนูมีดในมือกระชับมันสายตาจับจ้องยังร่างของเหยื่อสังหารยังไม่คลาดคลาเหลือระยะแค่10ก้าวจะถึงตัวศัตรูมือสังหารไม่ยอมหยุดชะงักการเดินแม้บริเวณนั้นไม่มีแหล่งกำบังให้อาศัยหยุดรอดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการลุกครั้งเดียวตั้งใจไว้แล้วหากเหยื่อสังหารคนใดคนหนึ่งหันหน้ามาเห็นมือสังหารทั้ง3ต้องชาร์จเข้าถึงตัวทันทีทันใดโดยไม่เปิดโอกาสให้ส่งเสียงหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแน่เหลือระยะห่างอีกแค่5ก้าวแสงจากตะเกียงเริ่มมากขึ้นมือสังหารยังคงก้าวลุกหน้าต่อไปในขณะที่ยามเหยื่อสังหารยังคงสงบอยู่อย่างเดิมมองเห็นอาก้าพาดอยู่บนตักด้วยความรู้สึกไร้ความหมายนอกจากนั้นไม่เห็นมีอะไรน่ากังวลมงมือสังหารย่องเข้าไปย่องเข้าไปย่องเข้าไปจนได้ระยะแล้วย่างเท้าก้าวสุดท้ายที่ยาวกว่าปกติเล็กน้อยถึงตัวทหารเวียดนามดวงขาดพอดีแขนซ้ายตวัดล็อกคอให้ท้องแขนกดลงบนลูกกระเดือกแล้วออกแรงดึงเต็มที่จนร่างของเหยื่อแหงนขึ้นใบหน้าหงายกลับหลังและในเสี้ยววินาทีนั้นมีดแบบสังหารบุคคลที่มงดัดแปลงสร้างจนมีขนาดเหมาะมือก็ปักเข้าร่องอกด้านหน้ายังเหมาะเหม่งมงฉลาดพอในการใช้มีดสังหารการปักแทงครั้งแรกอาจไม่ลึกพอคนแทงจึงตบด้ามมีดให้เสือกลึกเข้าไปอีกคราวนี้ใบมีดที่ยาวกว่า6นิ้วฟุตจมหายไปในตัวเหยื่อสังหารจนหมดเท่านั้นไม่พอมือสังหารกำด้ามมีดแล้วหมุนโยกอีก 2-3 รอบจึงไม่ต้องห่วงเลยว่าอวัยวะภายในของคนบริเวณทรงอกเบื้องซ้ายจะมีอะไรเหลือทุกชิ้นถูกคมมีดขวานจนหลุดลุยโดยเฉพาะหัวใจหากไม่มีท้องรองรับเอาไว้คงไหลออกมากองกับพื้นดินเป็นแน่แรงดิ้นของคนกำลังจะขาดใจตายเป็นการดิ้นครั้งสุดท้ายดังนั้นกำลังมีเท่าไหร่ดูเหมือนถูกนำมาใช้จนหมดดิ้นอย่างสุดแรงเกิดเท่าที่จะมีโอกาสดิ้นได้คนที่ล็อกคอคาแบบตัวต่อตัวจึงไม่มีกำลังพอที่จะต้านไหวร่างของมงมือสังหารถึงกับหลุดกระเด็นออกมายังไม่เป็นท่าสุดท้ายต้องปล่อยให้เหยื่อสังหารดิ้นต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายของกำลังของมันปล่อยมันถอยกลับมาเสียงสั่งจากพันตรีหวังไกวือดังมาการที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเพราะเห็นแล้วว่าร่างของเหยื่อสังหารที่ดิ้นอย่างรุนแรงก่อนตายนั้นกำลังจะปลุกให้คนนอนอยู่ข้างในตื่นขึ้นมามือสังหารพลาออกมาอย่างรวดเร็วโกยแนบใส่ตีนหมากับที่เก่าไม่ต้องดูผลก็ได้เพราะเชื่อแน่ว่ายามเคราะห์ร้าย3คนนั้นไม่มีทางรอดแน่แม้จะมีหมอเทวดามาช่วยก็ตามเพราะหัวใจมันขาดหลุดจากขั้วไปแล้ว
ก่อนที่พวกเวียดนามจะออกมาจากห้องพักและก่อนจะรู้ที่ตั้งของพวกซุ่มสังหารพันตรีหวังไกวือตัดสินใจสั่งการด่วนทันทีเผาเสียงหน้าไม้ชนิดที่ลูกดอกคุ้มผ้าชุบน้ำมันที่ปลายจุดไฟแล้วยิงออกไปเสียงปลายกระทบลูกดอกกระแทกปักเข้ากับผนังไม้ดังแรงพอที่จะได้ยินอย่างชัดเจนในระยะ 30-40 เมตรมงระดมยิงลูกดอกเข้าไปไม่ใช่เพียงลูกหรือ2ลูกแต่รวมแล้วนับได้กว่า50ลูกจับตามผนังดูดาราดาษราวก็มีการประดับไฟเสียงทหารเวียดนามที่นอนอยู่ข้างในดังลงเล้งออกมาทันทีคนตื่นก่อนปลุกคนที่ยังหลับอยู่ท่ามกลางความมืดแต่ละคนตกใจตื่นขึ้นมาหยิบช่วยอะไรไม่ถูกยิงเข้าไปอีกยิงเข้าไปข้างในเลยลูกดอกอีกหลายสิบลูกถูกระดมยิงออกไปคราวนี้ในจำนวนนั้นกว่าครึ่งแล่นผ่านช่องหน้าต่างเข้าไปในอาคารอย่างแม่นยำความโกลาหลภายในที่มีอยู่แล้วเลยโกลาหลหนักขึ้นอีกทั้งปืนทั้งหน้าไม้ระดมยิงออกไปเป็นฉากแรกเมื่อทหารเวียดนาม 5-6 คนแรกโผล่มาตรงประตูผลปรากฏว่าเวียดนามชุดแรกนั้นต้องกลายเป็นผีเฝ้าธรณีประตูทันทีทหารเวียดนามโผล่มาอีกเลยมีอาการตามเพื่อนชุดแรกไปอีกจากการยิงเพียง2ชุดแรกทหารเวียดนามกว่า10คนต้องกลายเป็นศพนอนตายซ้อนกันอยู่ตรงปากประตูนั่นเองควันไฟจางๆในห้องเริ่มพ่นออกมาก่อนแล้วเปลวไฟจากผนังด้านนอกจึงรามเลียกินไม้บ้างอาการที่พักทั้งหลังถูกจุดด้วยไฟพร้อมกันทุกด้านอาคารไม้เก่าเป็นเชื้อไฟอย่างดีไม่นานเปลวไฟขนาดใหญ่ก็พุ่งออกมาพวกที่อยู่ข้างในไม่มีปัญญาจะดับไฟได้ซ้ำร้ายสิ่งของจำพวกมุ้งผ้าห่มก่อนจะติดไฟลุกเป็นเปลวมีแต่ควันฟุ้งไปทั่วสร้างความเจ็บแสบให้กับดวงตาและการหายใจหนักขึ้นไปอีกทหารเวียดนามเห็นแล้วว่าหากขืนอยู่ในที่พักต่อไปมีหวังถูกย่างสดแน่จึงตัดสินใจพุ่งตัวออกมาทั้งทางประตูหน้าต่างที่ทหารเวียดนามหนีตายกระโดดออกมาบางคนรอดจากการยิงแต่บางคนไม่รอดอ้อเวียดนามที่กำลังจะออกทางหน้าต่างแต่มงจ้องอยู่ก่อนแล้วความที่มงไวกว่าจึงปล่อยลูกดอกเข้ายอดอกพอดีเวียดนามดวงขาดตกจากขอบหน้าต่างลงไปกองกับพื้นตายทันทีเสียงแผดแรมของอาก้าพรั่งพรูจากทุกช่องทางของอาคารที่พักพร้อมกับทหารเวียดนามที่วิ่งตามกันออกมาทิ้งตัวเองลงพื้นแล้วกิ้งเข้าหาแหล่งกำบังที่พอจะมีในบริเวณนั้นยังไม่กลัวเกรงแข้งขาหักอาก้า M16 จากฝ่ายหมงก็ยิงสวนเข้าใส่แถวทหารเวียดนามที่กำลังกลูกันออกมาบ้างฝ่ายเวียดนามยิงโต้แบบไม่เห็นเป้าหมายตั้งใจเพียงยิงกดฝ่ายศัตรูจึงไม่มีผลอะไรในขณะที่ฝ่ายหมงซึ่งอยู่ในที่มืดยิงเข้าไปในที่สว่างมีเป้าหมายเล็งที่แน่นอนผลจึงปรากฏว่าเวียดนามต้องมาจบชีวิตลงอีกหลายคนแต่ถึงกระนั้นเวียดนามก็ไม่ได้ละความพยายามแม้จะเป็นความพยายามที่เต็มไปด้วยประตูเสียงก็ตามจะอยู่ในอาคารนั้นได้อย่างไรในเมื่อในนั้นมีแต่ไฟการออกข้างนอกถึงแม้จะมีลานโล่งแต่ก็ดีกว่าเพราะอย่างน้อยก็ช่วยยืดเวลาในการตายได้เวียดนาม2คนโดนลูกดอกเขาอย่างจังตรงกลางแผ่นหลังแล้วเซถลาไปชนผนังไฟที่กำลังลุกโชนความรุนแรงจากพิษยางน่องที่ปลายลูกดอกออกฤทธิ์จนไม่มีแรงดิ้นหนีไปฆ่าไหมหมดเสียงจากหัวหน้าใหญ่ดังลั่นได้ยินทั่วบริเวณพวกแดนขวาบุกเข้าไปสิวะคราวนี้เป็นเสียงของรองหัวหน้าใหญ่เมื่อเห็นบริเวณทางด้านปีกขวามีพุ่มไม้ใหญ่หลายต้นใช้เป็นที่กำบังได้มงอยู่ทางด้านนั้นจึงรีบลุกคืบหน้าทันทีกาเวียดนามระดมยิงเข้าใส่มงทั้งปีกขวาที่กำลังลุกคืบหน้าทันทีเหมือนกันมันต้องกูเองพันตรีหวังเสียงว่างพูดแล้วขาต่ำไปข้างหน้าช่วงตัวเพราะมองเห็นแล้วว่าเวียดนามหลายคนวางตัวอยู่แถวนั้นอ้อพันตรีหวังเสียงว่างค่อยๆบรรจงเล็ง M16 แล้วปล่อยกระสุนชุดสั้นๆออกไปกระสุนทั้งชุดร้อยเข้าชายโครงเวียดนามเหยือกกระสุนทะลึ่งพวดกระเด็นไปถูกแผ่นสังกะสีดังโครมใหญ่แล้วกองนิ่งบริเวณตรงนั้นเสียงปืนจากด้านอื่นที่อยู่ในเขตหมู่บ้านเริ่มดังมาให้ได้ยินเป็นครั้งคราวแสดงว่าชาวบ้านที่ร่วมกันต่อต้านกลุ่มปฏิการกำลังโดนมงที่วางกำลังสกัดยิงขัดขวางอยู่แต่ดูเหมือนจะมีไม่กี่จุดและแต่ละจุดก็มีไม่มากเพราะปริมาณการยิงไม่หนาแน่นเท่าที่ควรศึกนี้จะยืดเยื้อยาวนานไม่ได้พันตรีหวังไกวือรีบสั่งการปรับแผนใหม่ทันทีเพราะเจตนาไม่ต้องการสังหารชาวบ้านโดยไม่จำเป็นพังคุกด้านหลังแล้วเอาคนออกมาทันทีที่คำสั่งออกมามงที่รออยู่10คนก็กรูเข้าไปทันทีอุปกรณ์ที่เตรียมเอาไว้ทั้งมีดไม้หรืออะไรเท่าที่หาได้งัดฝาผนังกันทันทีข้างในช่วยด้วยสิวะเสียงข้างนอกงัดเสียงข้างในก็ช่วยชวนพริบตาเดียวไม้กระดานเก่าๆที่เป็นผนังผุๆก็เปิดออกเป็นรูใหญ่โดดออกมาเลยไปทางไหนดีหลบไปหลังแนวนู้นก่อนแล้วเข้าออกมาเร็วเดี๋ยวตายห่ากันพอดีแล้วออกมาคนข้างนอกเร่งคนข้างในก็รีบคนข้างในกระโดดออกมาล้มลุกคุกคานทับกันแต่ไม่เป็นไรการเจ็บเพียงเท่านั้นกับอิสรภาพที่จะได้รับ
นักโทษที่ได้รับการปลดปล่อยเข้าไปหลบกำบังเคียงคู่บรรดามงที่มาช่วยแม้ไม่มีการแนะนำให้รู้จักกันแต่สถานการณ์บังคับให้คนทั้งสองพวกต้องรู้จักกันเองไอ้พวกนักโทษใครอยากได้ปืนไปยึดเอาที่กลางสนามนู่นด้วยไปเอามาเลยวิธีการของหัวหน้าใหญ่ได้ผลเกินคาดนักโทษที่เพิ่งหลุดออกมาแยกไปทางปีกทั้งสองด้านทันทีแม้เสียงปืนที่ดังระงมสวนกันไปมาอยู่จะแยกไม่ออกว่าเสียงของใครเป็นเสียงของใครแต่ก็ไม่จะสร้างความประวันพันพลึงใดๆเพราะบรรดานักโทษเหล่านั้นก็ล้วนเป็นสมาชิกกองกำลังขบวนการกู้ชาติทุกคนเคยผ่านศึกมาแล้วอย่างโชคโชนความอยากได้อาวุธปืนที่ดีสำหรับใช้ในงานของขบวนการทำให้ทุกคนไม่สนใจความตายที่จะเกิดแก่ตนเลยโง่ไงวะอาการนู่นไงนักโทษแหกคุกคนหนึ่งวิ่งเข้าหาทันทีล้มตัวกลิ้งต่อกระทั่งได้สิ่งที่ต้องการอยู่ในมือนู่นมึงไปเอานู่นนู่นอีกระบอกนู่นทางขวานู่นมงที่รู้อยู่ก่อนดีว่าเวียดนามนอนตายตรงไหนบ้างแสงสว่างจากไฟไหม้อาคารก็ช่วยส่องทางเป็นอย่างดีนักโทษแหกคุกกระจายกันจนทั่วบริเวณพอได้รับคำบอกสถานที่ที่ปืนตกอยู่ตั้งดีใจแทนที่จะกลัวตายช้าตัวเองเข้าไปเอาอย่างรวดเร็วคนไหนได้มาแล้วรู้ว่าในปืนยังมีกระสุนอยู่ก็จัดการใช้ปืนกระบอกนั้นระดมยิงเขาใส่เจ้าของเดิมมันทันทีไอ้พวกทางขวาระวังมันแหวกวงล้อมนะเว้ยพันตรีหว่างเสียงว่างตะโกนเตือนไอ้พวกนี้ไปเสริมอีกสิวะแล้วสั่งการพวกอยู่ด้านหลังให้เร่งไปเสริมกำลังในขณะที่ตัวเองเตรียมชาร์จออกขวาเพื่อเลือกเป้าเล็งใหม่อีกทหารเวียดนามที่มีอยู่ประมาณไม่เกิน20คนปรับแผนบ้างด้วยการลุกไปทางด้านขวามากกว่าทางด้านอื่นแต่ช่างเหมือนกับการบินข้อหากองไฟของพวกแมงเม่าไม่มีผิดเพราะกำลังฝ่ายมงที่รอรับอยู่มีกำลังมากกว่าถึง2เท่าแบบนี้มันจะไปเหลืออะไร